สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คิมก็กำลังเดินทางขึ้นเหนือนะคะเพื่อจะไปพักร้อนค่ะซึ่งทางเราก็ได้นัดเพื่อนๆไปก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะทำงานมาเหนื่อยทั้งปีเนาะก็ต้องไปพักร้อนนะคะที่เดิมนะคะทะเลสาบทางเหนือของรัฐมิชิแกนนะคะซึ่งการพักผ่อนครั้งนี้เราก็จะใช้เวลา1อาทิตย์ค่ะทุกคนเส้นทางขึ้นเหนือไปแคมปิ้งส่วนใหญ่รถจะไม่เยอะนะคะทุกคนก็ขับง่ายๆสบายๆค่ะขับไปเรื่อยๆเหนื่อยก็หยุดพักริมทางนะคะพอเขามีสถานที่ให้เราหยุดพักริมทางแล้วก็เข้าห้องน้ำด้วยค่ะลมเย็นสบายตอนนี้มาถึงแคมปิ้งแล้วนะคะทุกคนให้ดูบรรยากาศสถานที่แคมปิ้งนะคะที่นี่เป็นอุทยานนะคะทุกคนอยู่ทางเหนือของอเมริกานะคะถ้าขับรถแบบวิ่งร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึงค่ะไม่ไกลมากอากาศดีมากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูช่วงที่เรามาถึงก็ใกล้พระอาทิตย์ตกดินพอดีเลยค่ะทุกคนก็เลยได้ถ่ายคลิปสวยๆมาไว้ตัดต่อลงคลิปด้วยค่ะบรรยากาศดีเงียบสงบแล้วก็น่ามาพักผ่อนมากค่ะทุกคนถึงจะมาบ่อยๆแต่คิมก็ไม่เบื่อนะคะนี่ตอนเช้าค่ะอากาศดีทุกเช้าคิมจะต้องจูงซันนี่ออกกำลังกายริมหาดนะคะเพื่อจะช่วยให้กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงค่ะเพราะว่าซันนี่เขาเป็นหมาที่พลังเยอะมากค่ะซันนี่เขาเป็นหมาที่เก่งและฉลาดมากนะคะทุกคนแต่ว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเจอแมลงวันแล้วทำไมเขาต้องกลัวก็ไม่รู้นะคะเวลาเขากลัวแมลงวันเขาจะพยายามที่จะปีนหาเราแล้วก็มานั่งตักเราให้เราอุ้มเขาแล้วก็ปกป้องเขาประมาณนี้ค่ะทุกคนพวกเราและเพื่อนๆพากันออกไปทานไอศกรีมกันซึ่งอยู่ภายในไม่ได้ภายในบริเวณอุทยานนะคะก็คือเป็นริมถนนซึ่งจะมีร้านไอศกรีมเขาขายให้พวกที่ไปแคมปิ้งค่ะเก็บมาThank you.
ดท้ายของที่พักนะคะนะคะทุกคนจุดสุดท้ายของที่พักของตรงนี้นะคะอุทยานตรงนี้มันก็จะเป็นถนนแล้วก็ยาวขึ้นไปก็เป็นที่พักหมดเลยนะคะแล้วก็ไล่ยาวไปถึงนู่นเลยค่ะสุดหาดเลยค่ะทุกคนคือเยอะมากหลายร้อยหลังคาเรือนนะคะน่าจะเป็นพันนะคะถ้านับจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าล็อกหนึ่งเนี่ยมันยาวขึ้นไปข้างบนสุดนู่นเลยค่ะสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะทุกคนแล้วก็ยาวหน้าหาดไปถึงนู่นสุดลูกหูลูกตาเหมือนกันค่ะซื้อปืนนะคะทุกคนรถเนี้ย20เหรียญนะคะพอเราซื้อเสร็จนะคะทุกคนพอเราซื้อเสร็จเราก็เอาเงินใส่นี่นะคะนี่ในรูนี่20ดอลลาร์นะคะต่อรถ1คันวันนี้วันสุดท้ายของการแคมปิ้งแล้วนะคะทุกคนอากาศดีมากทุกครั้งเลยอากาศจะดีในวันที่เราจะกลับนะคะซึ่งการกลับไปครั้งนี้เราก็จะมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในเดือนสิงหาคมนะคะอันนี้เป็นคลิปที่ตอนไปแคมปิ้งนะคะทุกคนแต่ว่าคิมตัดต่อไม่ทันก็เลยเอามาลงตอนนี้นะคะตอนนี้เราก็จะลากเรือนะคะไปเก็บในสถานที่ที่เราเช่าไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกับในวันนี้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็มาให้กำลังใจ